3เข้าไปแล้วแล้วก็ขีดมาร์กนะใช้นี่ละกันจะได้ไม่เลอะมากเสร็จแล้วนะครับนี่จอดรูสุดท้ายนะครับขีดนี้มานิดนึงเน้นเจาะมุมเพราะว่าจะหนีปลั๊กไฟงั้นจะหนีปลั๊กไฟไม่ได้หนีท่อปลั๊กไฟนะครับด้านล่างไม่งั้นตุ่มตามเรียบร้อยเลยอันตรายที่สุดโอเคครับนี่เราก็วัดดอกสว่านนะครับโดยการเทียบอยากพุกนะครับนี่ก็แถมมาในถุงนะครับดูแล้วน่าจะเป็นดอกโรลลี่10มิลนะครับพุกพลาสติกนะครับไปนะครับแล้วก็วัดความยาวของดอกนะครับทีนี้ตัวขาจับก็หักไปแล้วนะครับจับล็อกระดับนะครับนี่ก็มาประเทศไว้นะครับกันเหนียวนะครับเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับข้างบ้านเอาพอดีพอดีเลยนะอย่าให้เกินนี้นะครับเกินนี้งานเข้านะ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นี่ฉันรู้แล้วฉันรู้นี่เดี๋ยวรู้ที่กวาดขยะมาท่านนะจอดนิ่งๆติดดามเอาไปแค่นั้นนะท่านดามโอ้โหอะไรห่างๆก็ได้ถือไว้อะไรอ้าวอะไรไม่ได้อะไรถือเองถือเองไม่ใช่เป็นเหมือนปูนปูนสำเร็จแดงป่ะแดงแดงเปลี่ยนเฉยๆเลยข้าวสีเหลืองออกมารีบหยุดเลยดังนิ่มๆนี่ตกใจเลยต้องแมวหยุดเลยเป็นไรหอมเป็นไรกลัวโดนท่อไฟเนี่ยค้อนมาช่วงนี้ไหนค้อนด้านหลังนะครับใส่ต้องตัดหน่อยครับไม่สด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 นะครับตัดมันจะนั่นนะเนี่ยต้องตัดหน่อยนะหนูคัตเตอร์ป่ะนี่ต้องตัดออกหน่อยนึงนะครับชนนิดหน่อยนะครับจะไปหาที่พักข้างบ้านไหนมัน
เพื่อนเป็นช่างแมวปั๊มหลายชั่วโมงง่วงเสร็จแล้วเดินปิดทีวีอย่างเดียวยังไม่ปิดขาเนี่ยปิดทีวีไม่เจาะรูเลยก็เจาะได้ข้างบนเสียวอยู่เสียวอะไรมันใกล้กับพ่อปั๊บไฟเยอะข้างบนขาเล็กเอาแหวนแหวนต้องมาใส่นี่แล้วมั้งนี่ต้องมาใส่นี่อ่ะตัวนี้ต้องใส่แหวนนะเดี๋ยวลดทีตัวนี้มันอยู่นี่ครับมีรูล็อกมันอยู่แหวนต้องมาลองเก็บปล่อยตัวนี้ต้องมาลองเก็บปล่อยมันมีมันมีบะหมี่ลงมาแล้วนี่ก็ประกอบบิ๊กซีเซเว่นเนี่ยบิ๊กซีขอบถูกนะเออตัดด้วยตัดเนี่ยตัวนี้มีล็อกอยู่นี่นะครับก็คือบะหมี่ลงได้แหวนต้องมาใส่เก็บปล่อยนะครับเกิดช่างช่างมีก๋วยเตี๋ยวป่ะอ๋อไม่ไม่ไรครับไม่ไรก็คือการทานที่แบบยกใส่นะครับทานที่ผมมีกระบี่ด้วยป่ะล่ะจีนพี่ช้างอ่ะอยู่ไหนนะสั่งให้มึงปลาไปร้านเลยใส่ให้พออยู่กันนะครับอ๋อตรงข้างบนมันติดอันนี้เยอะหือข้างบนอ่ะตัวไหนครับตัวติดขนาดนั้นมันใกล้กับท่อสองฝั่งมันเล็กไงระยะท่อไฟตรงบนต้องเจาะเล็กอ่ะดอกเล็กมากเจาะดอกเล็กอ่ะเจาะได้ไหมเจาะได้อยู่เลยได้ได้หมดแหละเนี่ยเอาข้างล่างก่อนข้างล่างไม่เสียวนั่นเสียไว้ทีหลังเอาเครื่องใหญ่ก่อนจะได้นั่งดูได้เลยนี่ถ่ายเอาไปลงในนี้ได้ไหมแล้วเราก็รับต่อด้วยยูทูบครับกดดูได้เลยผลงานเยอะผลงานเยอะผมตั้งใจว่าจะทำสักหมื่นคลิปนะครับโอ้โหคลิปหมดเลยเนี่ยนี่เราก็เกิดดูเอาฮะมีทุกอย่างไฟฟ้าประปาแอร์ซ่อมรถยนต์ก็มีหรอจบแล้วใหม่เกมก็มีครับมีทุกอย่างเข้าไปอะไรนะจำได้ปะมันคุยด้วยกันมันจำอ๋อแคทครับแคท CAT แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ครับจะได้ทำเองได้ต่อตรงต่อปั๊มก็มีมีทุกอย่างให้เลือกฝันถ่ายละเอียดถ่ายนานโอเคปั๊มไม่งอไม่น่าอายังอันนี้ก็ก่อนขึ้นนะครับต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเสียบลำบากอย่างนะครับแล้วก็สายสายคอมก็ดาวเทียมนะครับสายสัญญาณประตูเปิดที่มุมนี่มามาเล่นไฟไงประตูมันไม่ปิดวิดีโอนะครับข้างบนข้างล่างวิดีโอนะครับมาดูข้างบนก็เต็มหมดโอ้โหสายไปบ้างแล้วตอนนี้ก็คอมมันเน็ตเสียบสายก็มีแค่นี้ครับโอเคอันนี้ก็ยกขึ้นได้เลยครับเบาใส่ HD ไม่มียกได้แค่พอเบาทีวีเบามองให้แล้วกันทำคนเดียวหมดแล้วเป็นล็อกสี่ตัวเกี่ยวนะเงาสองล่างนี่โอ้โหเขารู้อยู่ว่าเกาะเหมือนติดตั้งแอร์น่ะแหมไม่ปล่อยครับอ่ะต้องให้เกี่ยวลงนะครับ
น็อตยาวไปอ๋อน็อตเท่าแล้วเกี่ยวยังฮะเกี่ยวแล้วข้างบนเกี่ยวแล้วแต่ยังไม่ลงล็อกยังไม่ลงล็อกนี่จะชอบดูแบบนอนตะแคงกันเองอยู่เออทำท่าอย่างนี้ก่อนจะลงง่ายลงอ่ะก่อนแล้วโอเคครับก่อนแล้วใส่น็อตเลยใส่น็อตเลยเอาเล็งให้หน่อยตรงป่ะไม่ตรงเล็งเล็งกันนี้ต้องขึ้นหน่อยนี่อ่ะนิดนึงระดับน้ำเลยระดับน้ำอยู่ก็ตามระดับนี้นี่ขึ้นหน่อยเดี๋ยวลงนี่ประมาณนี้ไหมนิดหน่อยนะมันลอยอ่ะมันลอยปรับด้านล่างเอาแล้วกันล็อกกันนะครับล็อกก็เลยกันหล่นแล้วล็อกกันล็อกกันหล่นกันซับข้างหน่อยแฉกมันเข้าไปนะครับเอ้าก็บอกแล้วให้ดูในคลิปทำก็บอกแล้วทำหมดอะไรนะคอมติดตั้งแอร์ใหม่ก็บอกอ่ะขึ้นย้ายแอร์ไปเนี่ยไม่รู้ว่าทั่วราชอาณาจักรลอยเยอะไม่ไรลอยมันอาศัยตัวนี้ดังล็อกนะล็อกจากตัวล่างใช่ไหมข้างล่างแม่เอาชิ้นมีกล่องนี้วางพอดีร้านคู่กับกล่องใช่ไหมอ่ะจับตัวทีกันใกล้เคียงกันตอนนี้ต่ำอยู่หน่อยนึงเองครับขาทีวีเท่ากันป่ะหือใส่ขาทีวีเท่ากันป่ะนิดหน่อยเลื่อนกันนิดหน่อยปรับขาล็อกขึ้นเอาฮะจางเลยด้านบนเลยประมาณนี้ขวานั้นขวานไม่ลงขานิดหน่อยขามันข้างหลังใส่ไม่เท่ากันใช่ไหมขาข้างหลังใส่ไม่เท่าจับเขาจะเท่ากันอยู่กลางกลางครับกีตั้งครับก็วางระดับน้ำไว้นะครับนี่นะศูนย์กลางนะครับของทีวีนี่นะครับตรงกลางนะครับวางด้านบนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วครับมาแล้วก็มีพี่ช่างแมวก็ขอจบในทางการติดตั้งขายึดทีวีโซนี่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะยึดขากับผนังนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับนี่นะครับ